แรกที่เจอหญิงนะครับก็ไม่ได้สะดุดอะไรไม่ได้สะดุดใจมากมายนะครับก็แต่พอว่าแต่พอเราได้รู้จักเนี่ยได้รู้นิสัยเขาเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีมีมุกอะไรเปิดๆมาตลกตลกที่แบบว่าไม่ขำเยอะแล้วก็โดยส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนะครับค่อนข้างจริงใจกับทุกคนถ้าถามผมว่าผมเริ่มชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องบอกเลยครับว่าตั้งแต่ได้รู้จักนะครับได้รู้ถึงนิสัยความคิดของเขาแล้วบอกตรงเลยว่าผมก็หลงรักเขา มาค่อนข้างนานเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้พูดออกไปเลยครับเราแอบชอบเขามานานแล้วครับชอบมากด้วยเราก็แอบมองหาเรื่องเข้าไปคุยมีแอบน้อยใจเล็กๆเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่น้อยใจนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นแค่เหมือนกับว่ารู้สึกไปฝ่ายเดียวครับตอนนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่าเรารู้สึกไงว่าขอแต่งงานเนี่ยยังไม่ได้ขอครับผมยังไม่มีการขอแบบเป็นทางการนะครับในใจคิดมาโดยตลอดครับว่าถ้าวันนึงเราต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่เรารักคนนั้นเราคิดว่าเราจะต้องขอเขาแต่งงานนะครับโดยที่ไม่ได้คุยกันสองคนนะครับคืออยากจะแบบเซอร์ไพรส์เขานิดนึงที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากจะเซอร์ไพรส์คนที่ผมรักแล้วก็คิดว่าการขอแต่งงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยรักเขาเราก็เลยต้องอยากจะขอเขาแต่งงานในแบบให้มีคนรับรู้โดยคนที่รับรู้เนี่ยไม่ต้องเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันที่เราอยากทำให้ผู้หญิงที่เรารักมาเลยมาโดยตลอดที่พบนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานตาหน่วยส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านมาแล้วขออย่าพึ่งไปสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ร้าน About Hip มากับเพื่อนๆหลายคนนะครับมีปอนมีปูนมีส้มติ๊กฝนแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือหญิงครับแล้ววันนี้เป็นวันดีครับที่ผมจะมาขอคนที่ผมรักแต่งงานครับผมเราไปดูครับว่าวันนี้ผมจะทำเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าครับขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป Oh I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่
จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป no 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 ขอสัญญาว่าจะรัก